สวัสดีครับเว็บไซต์คลองด่าน cartoy.com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวมอเตอร์ไซค์ ATV Robot 4ล้อนะครับตัวนี้2มอเตอร์ก็คือขับเคลื่อน1ล้อและอีก1ล้อเอาไว้โยกได้และมีรีโมทบังคับแบบขั้นต้นที่บังคับให้ดูเลยครับผมที่บอกว่าโยกอย่างไรเดี๋ยวดูนะครับสวิตช์มันจะอยู่ทางด้านนี้ใต้นี้นี่ครับโอ้ตัวนี้ราคาไม่แพงพันต้นๆนะครับผมมีระบบโยกด้วยครับก็ได้รีโมทก็ได้แถมเข็นก็ได้4ล้อไม่โครงเคลงและข้างหลังมีที่เก็บของได้ด้วยมีด้ามเข็นมีเสียงเพลงมีไฟนะครับผมแล้วก็สามารถขับเองก็ได้นะครับผมเหยียบคันเร่งที่รถก็จะไปเลยส่วนแผงตรงนี้มีเพลงในตัวมีแต่แล้วก็มีวอลุ่มปรับดังเบาตัวนี้เป็นช่องเสียบ AUX มีไฟสวยงามนี่นะครับหน้าตาของรีโมทและที่ชาร์จอย่างที่ว่าคอกตรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้มีหลายสีนะครับผมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ